สวัสดีครับวันนี้มาอีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้จะมาแนะนำเทคนิคนะครับเป็นเทคนิคที่ผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่านะครับช่างหรือประสบการณ์ในการขี่จักรยานทุกคนต้องเจอนั่นก็คือการถอดบันไดเพราะว่าการถอดบันไดเนี่ยมันจะค่อนข้างงงนะครับเพราะว่าเกียวบันไดมันจะไม่เหมือนกับเกียวน็อตทั่วไปเพราะว่ามันมีทั้งเกียวซ้ายและเกียวขวานะครับสำหรับบันไดเวลาการใส่หรือการถอดบันไดเวลาเราซื้อมาไม่ว่าจะเป็นบันไดครีตหรือเป็นบันไดทั่วไปแบบนี้นะครับมันจะมีทิศทางในการใส่มันก็จะมีซ้ายกับขวาลองสังเกตนะครับตัวบันไดมันจะมีเขียนตัว L กับตัว R ตัว L นั่นก็คือด้านซ้ายก็คือไม่ใช่ด้านฝั่งใบจานส่วนตัว R นะครับก็คือด้านฝั่งใบจานนะครับตัวคือทางด้านขวานะครับโดยปกติเครื่องมือในการถอดหรือใส่บันไดจะมีอยู่2ตัวนะครับใช้แบบนี้ถ้าเป็นพวกบันไดวินเทจนะครับตัวนี้มันจะเป็นลักษณะเป็นตัวสำหรับจับประแจนะครับแต่ถ้าบันไดรุ่นใหม่ๆบันไดครีตหรือบันไดที่ทรงสปอร์ตนิดนึงตัวนี้มันจะต้องใช้หกเหลี่ยมในการไขจากด้านในเข้ามานะครับแต่หากเป็นทั่วๆไปเขาก็จะใช้บันไดใช้ตัวประแจบางนะครับซึ่งตรงนี้หลายคนก็เรียกว่าอาจจะเรียกว่าแบบเอาง่ายๆนะครับใช้ประแจขันจีนะครับเบอร์15มาขันถามว่าได้ไหมมันได้นะครับแต่ประแจจะพังนะครับเพราะว่าประแจขันจีไว้ขันสำหรับดุมล้อนะครับไม่ได้มาขันบันไดซึ่งออกแรงเยอะนะครับตรงนี้ก็อยากแนะนำให้ใช้เครื่องมือให้ถูกวิธีตัวนี้เป็นประแจขันจีนะครับเนี่ยบางคนก็มาขันโอเคมันบางมันเข้าได้นะครับก็ขันได้เอาละครับสำหรับในวันนี้ผมเชื่อว่าปัญหาอย่างหนึ่งในการใส่หรือถอดบันไดนะครับเราไม่รู้ว่าจะใส่หรือถอดหมุนไปทางด้านไหนดีสำหรับเทคนิคง่ายๆของผมนะครับผมท่องในใจไว้ว่าถอดให้หมุนหลังใส่ให้หมุนหน้านั่นหมายถึงว่าเวลาถอดนะครับให้หมุนเครื่องมือไปทางด้านท้ายรถด้านล้อหลังนะครับเวลาใส่ให้หมุนไปด้านหน้าโอเคเดี๋ยวผมทำให้ดูนะครับเวลาถอดนะครับอันนี้คือทิศทางนะครับเนี่ยครับใส่เข้าไปปุ๊บทิศทางในการหมุนนะครับผมก็จะหมุนประแจไปด้านหลังนะครับหมุนปึ๊บหรือถ้าหากเป็นเครื่องมือเป็นบันไดทั่วไปวิธีเราถอดนะครับก็คือหมุนเครื่องมือไปด้านหลังไปทิศทางด้านหลังจะเป็นการถอดทั้งสองด้านเลยนะครับทำเหมือนกันด้านซ้ายด้านขวานะครับคือหมุนมันจะไปทางทิศทางนี้มันจะเป็นการถอดนะครับส่วนการใส่นะครับเหมือนกันให้หมุนมาด้านหน้านั่นก็หมายถึงว่าถ้าขันก็ให้หมุนไปตามเข็มนาฬิกานะครับแบบนี้นะครับถ้าขันจากด้านในก็เช่นกันก็ให้หมุนไปทางด้านนี้นะครับหมุนไปทางหน้ารถนะครับทางล้อหน้านะครับก็เป็นเทคนิคที่ผมต้องท่องประจำนะครับหลายๆคนก็ลืมเวลานานๆถอดทีนะครับว่าเอ๊ะหมุนไปทางไหนดีจะต้องหมุนไปไหนจำง่ายๆครับคือว่าถอดให้หมุนไปด้านหลังใส่ให้หมุนไปด้านหน้าตอนใส่เนี่ยไม่ต้องห่วงมากนะครับเพราะว่าเวลาเราปั่นจักรยานไปเท้าเรากดไปมันจะค่อนข้างแน่นอยู่แล้วทั้งสองด้านสองด้านทำเหมือนกันนะครับก็คือถอดให้หมุนไปทางด้านหลังนะครับหมุนเครื่องมือถ้าใส่ให้หมุนไปทางด้านหน้านะครับบันไดทั้งสองข้างจะเหมือนกันนะครับก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับที่ผมว่าในครั้งหนึ่งในการปั่นจักรยานของชีวิตคนปั่นจักรยานต้องเจอนะครับเรื่องการถอดบันไดนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวมีเทคนิคใหม่ๆก็จะมาแนะนำเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับ